สวัสดีครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของงานบุญพรุ่งนี้นะวันนี้ก็วันศุกร์ละตลาดปิดเรียบร้อยละพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวไปทําบุญกันที่วัดโมลีนะฮะอย่าลืมรวมพลคนเกิดเดือนกุมภาพันธ์จริงๆใครเกิดเดือนไหนก็ไปนะครับไปได้กันหลายๆคนนะทางชมรมเราก็จัดทําบุญทุกเดือนไปเรื่อยใครมีไอเดียจะไปทําบุญวัดไหนบอกมาด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปลี่ยนแปลงตามไปเรื่อยเรามาดูตลาดสินะที่ผ่านมานี่เป็นไงปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้กำไรเกินพอจริงๆเลยเห็นไหมครับว่าปลายปีนะปลายปี2016ต้นปี2017เนี่ยมันเกิดอะไรเกิด bullish divergence เกิดสัญญาณแมงเม่าครบถ้วนทุกประการนู่นก็ขึ้นแล้วก็เขียวแดงเขียวแดงไปตลอดเห็นมี false signal ตรงนี้นิดหนึ่งตรงแดงตรงเนี้ยนิดหนึ่งเห็นไหมฮะก็ถูกหลอกขายวันหนึ่งแล้วซื้อใหม่ก็ไม่เป็นไรนิดเดียวเองนะฮะตรงนี้ฟอสซิ่งแนลตรงนี้ไม่ขาดทุนเขียวตรงนี้ขาดทุนครั้งหนึ่งเพราะมันมาซื้อตรงนี้ตอนที่กรณีสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วต่อมาก็กินยาวอีกจนถึงปัจจุบันนี้ก็แค่นี้เองครับง่ายๆ CDC Action Zone ระบบของชมรมนะฮะเป็นระบบที่ง่ายที่สุดทำตามง่ายที่สุดนะครับก็น่าสนใจจากอันเนี้ยที่เรารู้มาทั้งหมดเนี่ยเรามาดูซิปัจจุบันนี้เป็นยังไงเราดูเมื่อประมาณเดือน September October ปลายปีที่แล้วมันเกิดอะไรมันเกิด oversold แล้วก็ bullish divergence แปลว่าอะไรแปลว่ามันจะขึ้นอีกแล้วการลงมันจะจบแล้วมันจบเนี่ยเราก็ดูสิเออมันมีอะไรบอกว่าจะจบมันก็ต้องมี contrary opinion คือสัญญาณแมงเม่าทั้งหลายคือการขายครั้งใหญ่ในขณะที่ oversold แล้วอะแปลกไหมแมงเม่าชอบขายตอนเนี้ยก็เปิด gap down ขาย at any price เลยengulfing bearish มากเลยทั้งที่มันลงมาไม่รู้เท่าไหร่นะเกิด big black ซ้ำอีกไปแล้วครับไปแล้วไม่ไหวแล้วทุกคน bearish ถึงที่สุดในตลาดซึ่ง bearish แล้วอ่ะแปลกมากในที่สุดเป็นไงลืมดูไปมันมี long lower shadow เห็นไหมมันเป็นสัญญาณว่าจบแล้วครับตัวนี้จบแล้วนะครับเวลาแมงเม่าขายเนี่ยนะเราจะรู้ทันทีว่าเออตลาดจบแล้วแมงเม่าเข้ามาแล้วพอจบแล้วเกิดอะไรขึ้นก็รอสัญญาณการขึ้นก็มี big whiteมีแกปอัพแล้วขึ้นจริงๆเห็นไหมฮะง่ายๆระบบของเรานะครับพอมันขึ้นมาเราทำไงเราก็พรีบายตรงนี้ซื้อครั้งแรกตอนนี้ก็ประมาณ 15% ของพอร์ตครั้งแรกพรีบายนี่คือสีน้ำเงินปกติมันจะเป็นเซลล์มอร์แต่ถ้าเกิดหลังจาก bullish divergence มันกลายเป็นพรีบายนะครับอันนี้เราก็สอนอยู่ในระบบของเรานะฮะต่อไปก็บายคือสีเขียวอันนี้บายเห็นไหมฮะตามสัญญาณเขียวแดงนี่แหละครับบายนี่เราก็บายหมด 100% นะฮะอันนี้ประมาณ 15% แล้วก็พอถึงบายมอก็อีก 15% คนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมบายได้ทั้งหมด 130% อันนี้มันเรื่องของ money management นะครับถ้ามาเรียนกับเรานี่ก็จะเข้าใจเรื่องพวกนี้ว่าการทำกำไรทำเงินที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ระบบซื้อขายวิเศษอะไรหรอกครับมันอยู่ที่ money management นี่เองถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็ทำได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มาธรรมดาตามระบบนี่แหละพอซื้อปั๊บเนี่ยเรากำหนด stop loss ที่นี่ previous low คือ close below previous low ตรงนี้ถือเป็น stop loss ของอะไรของส่วนที่เข้าซื้อครั้งแรกตรงนี้นะครับแล้วพอยาวต่อไปแล้วถึงจะรอ stop loss ที่สีแดงมันสีแดงอันแรกเนี่ย1 2มันเป็น false signal เสมอเราถึงต้อง stop ที่นี่เห็นไหมฮะระบบเราก็กันไว้เรียบร้อยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต่อไปเรามาดูสิพอมันขึ้นไปเรื่อยเราเทค profit ไหมยังแหละครับจนกว่าจะมีสัญญาณสัญญาณมันเกิดขึ้นตรงเนี้ย overbought แล้วก็ bearish convergence นะฮะมันมีสัญญาณแมงเม่าไหมมีแต่ไม่ชัดก็มีฮะ engulfing bull ตรงนี้นะครับมี gap up ตรงนี้มี doji star ตรงนี้ก็เป็นสัญญาณเหมือนกันว่าอันนี้จะจบละ doji star จบละนะครับแมงเม่าเริ่มเข้ามาที่ gap นี้ไม่มากนักไม่มากนักแต่ก็จบละนะฮะอันนี้เป็นสัญญาณธรรมดาที่เป็นเรื่องของชมรมเราเรียนรู้กันนะฮะก็หลังจากนั้นก็เกิดเป็นสีเหลืองเห็นไหมฮะสีเหลืองนี่ก็อะไรก็เป็นพรีเซลพรีเซลนี่คืออะไรคือเราเซลส่วนซึ่งเราพรีบายกับบายมอร์นะฮะพรีบายกับบายมอร์แล้วพรีเซลตรงนี้แต่ส่วนซึ่งบายจากสีเขียวเนี่ยยังไม่ขายนะครับยังถืออยู่งั้นตรงนี้ก็ขายไป 30%ยังเหลืออีก 100% ยังเหลืออยู่นี่เป็นวิธีการทำงานนะครับทีนี้มันเป็นอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันนี้วันนี้มันปิดขึ้น engulfing bull bullish ขึ้นมาใหม่แล้ว
มันลงมานิดเดียวนะฮะแต่ก็เป็นสัญญาณพรีเซลล์แล้วก็ออกไป 30% นะฮะแต่ว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้ามันเป็นเวฟ1ลง2มันก็จะลงมาที่ 60.8 78.6 เพราะว่ามันเป็นไมนูทเวฟของ next degree sub wave 3มันจะลงไม่ลึกกว่า 78.6 ถ้า next degree เป็นเวฟ1ใช่ไหมมันจะลงมาประมาณ1520แต่นี้ก็จะลงมาประมาณ1530แถวเลยนะครับนี่เป็น possibility อันที่1ไม่ได้บอกว่าจะเป็นอย่างนี้นะฮะแต่เป็น possibility เป็นไปได้ว่าจะลงมาตรงนี้นะฮะหรือถ้าไม่เป็น12เป็น1แล้ว ABC ลักษณะของ running ABC ซึ่งอันนี้ bullish มากนะมันเกิดขึ้นหลังจาก overbought และ bearish convergence ส่วนกันถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็น possibility ที่2คือชมรมไม่ได้บอกว่าอันไหนจะต้องเป็นยังไงนะฮะชมรมไม่ฟันธงเด็ดขาดแต่เราจะบอกว่ามันมี possibility อย่างไรบ้างและมันมี probability ของแต่ละ possibility อย่างไรเพราะฉะนั้นนะฮะ possibility ว่าเป็น1 2ลงลึกเนี่ยมันก็ลงมาเท่าไหร่เนี่ย 1530 แต่ถ้ามันเป็น1 running ABC ล่ะนะ Fibonacci projection มันชี้ไปที่ 1750 เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นหลักการของเราคือว่าถ้ามันเป็น possibility ที่1เราควรจะวางแผนการเทรดยังไงถ้ามันเป็นอันที่2เราควรจะวางแผนการเทรดยังไงแต่จากหลักการของ action zone เขียวแดงน้ำเงินเหลืองเนี่ยของเราจะมีทุกอย่างเรียนไว้ให้หมดแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยชมรมสอนนะฮะก็มาเรียนได้ตามสบายเลยนี่เรามาดูซิพรุ่งนี้เรามีอะไรเราก็ไปทำบุญเนี่ยเราได้กำไรมาเยอะเนี่ยนะพี่แล้วเราก็ไปทำบุญกันทำบุญกันทุกเดือนนะฮะก็คาดว่าปีต่อนี้ต่อไปก็ทำบุญต่อไปอีกพรุ่งนี้เนี่ยนอกจากเราจะมีสังฆทานอาหารนะครับถวายเป็นสังฆทานเลยนะครับแล้วก็บริวารของสังฆทานก็คือกองทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมนะฮะเราทำมาเป็นประจำนะครับแล้วก็เราจะมีพิธีทอดผ้าบังสกุลอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับพวกแมงเม่าทั้งหลายด้วยพวกเรามาร่วมกันนะครับอย่างน้อยก็มาทอดผ้าบังสกุลด้วยกันคือชมรมจะจัดผ้าบังสกุลไว้ให้ก็ประมาณ 50-60 ชุดน่ะเพราะเราเผื่อมากันหลายคนนะฮะมาแต่ตัวมาทอดผ้าบังสกุลแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับแมงเม่าด้วยกันส่วนใครอยากจะทำบุญยังไงก็เชิญตามสบายก็เป็นบำรุงวัดบำรุงการศึกษาพระปริยัติธรรมนะฮะคือเราไม่ถวายเงินพระเพราะว่าเป็นอาบัตนะฮะเงินทุกอย่างเป็นของสงฆ์หมดเข้ากองสงฆ์ส่วนกลางหมดอย่าลืมนะครับความรู้ต่างๆนานาเนี่ยนะฮะมัน pays the best interest คือการเรียนรู้เนี่ยเป็นการทำกำไรที่ดีที่สุดชมรมของเราจะมีวันอาทิตย์ที่5เนี่ยเราจะมีสอนเบสิกนะเบสิกของเราก็คืออะไรก็คือเบื้องต้นน่ะนะฮะสอนให้รู้ว่าเฮ้ยตลาดมันเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงแล้ว action zone ของเราทำงานยังไงเอาแค่เบื้องต้นเนี่ยนะฮะวันที่5ยังมีที่ว่างอยู่นะครับใครอยากจะเรียนก็เชิญนะฮะติดต่อที่ฉลก.com นะครับที่เว็บไซต์นะฮะหรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับทางโทรศัพท์เราในเวลาราชการเรามีเจ้าที่รับโทรศัพท์อยู่เบอร์โทรศัพท์089-765-5641 089-765-5641 ใครอยากจะเรียนรู้การเทรดแบบเบสิกธรรมดาธรรมดามาเรียนรู้โปรแกรมแรกของเรานะครับเบสิกaction zone ของชมรม CDC หวังว่าจะได้เจอพวกเรานะครับพรุ่งนี้วันเสาร์ที่วัดโมลีแล้วก็วันอาทิตย์มาเรียนเบสิกด้วยกันสวัสดีครับ